ราจะพาทุกท่านมาฟังการชี้แจงแถลงไขของนายสมปองนครไทยสงฆ์ที่มีต่อประเด็นที่ถูกกล่าวหาโดยนางพันธิพาสกุลชัยหรือว่าเจ๊ติ๋มทีวีภูนะครับครั้งนี้ได้ออกมาชี้แจงเรียกได้ว่าแจงถี่ยิบละเอียดในทุกประเด็นรวมถึงโลกออนไลน์เองก็กลับกลายเป็นสมรภูมิดุเดือดเลือดพล่านเป็นพื้นที่การแสดงความคิดเห็นกับการชี้แจงในครั้งนี้จนไม่อาจคาดสายตาได้อีกทั้งยังมีประเด็นร้อนอีกหนึ่งกรณีกับการครอบครองที่ดินกว่า300ไร่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเราจะมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกันครับภายหลังตกเป็นประเด็นร้อนเมื่อนางพันธิพาสกุลชัยหรือติ๋มทีวีภูแถลงข่าวแตกหักนายสมปองนครไทยสงฆ์หรือทิศสมปองอดีตพระนักเทศชื่อดังด้วยเหตุนี้ทิศสมปองในฐานะคู่กรณีที่ถูกพาดพิงจนกลายเป็นจำเลยของสังคมต้องออกมาชี้แจงแบบทันควันผ่านการไลฟ์สดระบุว่าในฟังแถลงของพี่สาวติ๋มทีวีภูเรื่องเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นเริ่มต้นจากติ๋มทีวีภูเป็นคนชวนเข้าไปอยู่ที่บ้านตนเองไม่ได้ขอเข้าไปอยู่เมื่อเข้าไปอยู่พบว่าบ้านกำลังรีโนเวทอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับตนเองโดยมีวาสนาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียง1เดือนเท่านั้นพี่สาวท่านนั้นไม่ได้ใช้หนี้ให้ผมนะครับเป็นเงินทำงานแต่ถ้าผมยังทำงานไม่ครบตามอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มีแชทไปหาท่านเลยผมอ่านให้ฟังก็ได้นะครับผมก็คุยหลายเรื่องตัดเรื่องนี้ส่วนเรื่องงานเอาตามที่พี่ท่านนั้นบอกได้เลยครับผมจ่ายผมเป็นงานก็ได้ครับตามสมควรที่เราจะตกลงกันเป็นงานเป็นครั้งไปซิทคอมตอนละเท่าไหร่รายการไลฟ์ครั้งละเท่าไหร่รายการทีวีครั้งละเท่าไหร่กี่บาทตามนี้ก็ได้ครับผมส่วน1ล้านบาทนั้นค่อยๆหักค่าตัวผมที่เราจะกำหนดตามเรทของผมในปัจจุบันก็ได้ครับนะผมก็เอ่ยชื่อพี่เข้าไปก็คือเอาตามนั้นนะครับซึ่งถ้าพี่เขาไม่สะดวกตามเรทมันก็จะลดหย่อนอะไรกันมันได้อยู่แล้วครับกราบขอบพระคุณพี่ท่านนั้นมากๆที่เมตตาเอ็นดูผมสั่งสอนหลายสิ่งหลายอย่างดูแลผมมาตลอดนะครับตลอดก็คือที่เราได้รู้จักกันก็ไปปลายเดือนธันวาปีที่แล้วครับ64นะครับปลายก็คือปลายจริงๆอ่ะ25 26เลยนะครับจนมามกราซึ่งผมก็ไปมาๆเนี่ยนะครับผมรักและเคารพนะหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานกับพี่ผมพยายามไม่เอ่ยชื่อนะครับคุณเจที่น่ารักมากๆกับผมอันนี้คือเอ่ยถึงลูกชายท่านที่นั่งแถลงข่าวด้วยครับซึ่งผมรู้สึกรักแล้วก็สนิทสนมมากนะครับคุณอันนี้ขออนุญาตเอ่ยผมชอบเอ่ยคุณเต้น่ารักมากๆครับกับผมสุภาพมีน้ำใจผมมีดอกจันครับส่วนเรื่องคบเพื่อนคบคนผมขออนุญาตตัดสินใจและไตร่ตรองด้วยตัวเองว่าจะคบใครอย่างไรวงเล็บแต่ผมจะคบคนดีมีน้ำใจรักผมหวังดีกับผมอย่างแน่นอนครับนะครับขอบคุณพี่คุณเต้คุณตองขออนุญาตเอ่ยนะครับนาเดขาท่านขออนุญาตเอ่ยนะน้องเฟิร์นและทุกท่านในทีมนะครับในบริษัทนั้นมากๆครับดอกจันอีกหนึ่งครับสำคัญที่สุดผมชอบทำงานครับงานคือชีวิตของผมมีงานอะไรผมเต็มที่ครับผมจะเป็นคนเต็มที่กับงานเสมอฉะนั้นที่ผมทำงานหนักไม่ใช่ว่าหิวเงินครับผมทำงานผมทำประโยชน์ให้ก่อนแล้วผมเหมาะสมกับความเหนื่อยของผมความทุ่มเทของผมแล้วผมก็เอาไปใช้หนี้หรือใช้จ่ายกับทีมงานผมซึ่งผมไม่ทิ้งใครสักคนตั้งแต่ออกมาประเด็นอยู่ตรงนั้นครับไม่ใช่ว่าหิวเงินไม่ใช่ว่าอะไรนะครับขณะเดียวกันเจ๊ติ๋มทีวีภูยังได้แฉประเด็นการติดหนี้สินของนายสมปองจำนวนกว่า10ล้านบาทเนื่องจากนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินสปก.เนื้อที่กว่า300ไร่จึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจขึ้นมาทันทีส่งผลให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เข้าตรวจสอบที่ดินผืนดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาว่าเป็นที่ดินของสปก.จริงหรือไม่ต่อมานายสมปองได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าถ้าตนเองบอกมีที่แสนไร่ล้านไร่เชื่อไหมบางครั้งด้วยความที่ตนเองพูดทีเล่นทีจริงก็พูดใหญ่พูดโตตนเองไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดทีเล่นทีจริงพูดไปเรื่อยวันนี้จะมาเป็นหอกทิ่มแทงโดยวันนี้ตระหนักแล้วว่าก่อนหน้าเคยมีคนเตือนให้ใจเย็นอย่าทำหลายอย่างอย่าเพิ่งพูดออกไปก่อนถ้าทำไม่ได้จะหมาจะเสียแต่ยอมรับว่าที่ดินมีอยู่จริงแต่อาจไม่ถึง300ไร่ตามที่ถูกกล่าวหาหากสุดท้ายหากการตรวจสอบที่ดินดังกล่าวพบว่าเป็นการครอบครองโดยผิดกฎหมายก็พร้อมจะทำตามกระบวนการยุติธรรมยินดีให้ยึดที่ดินดังกล่าวเป็นของรัฐขณะที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นประเด็นดังกล่าวว่าตามกฎหมายแล้วการที่พระสงฆ์จะทำสัญญากู้เงินไม่ว่าจะนอกระบบหรือคนทั่วไปในทางกฎหมายพระสงฆ์ถือเป็นบุคคลธรรมดาสามารถทำสัญญาได้ที่สำคัญคือทิศสมปองลาสึกไปแล้วอีกทั้งในส่วนของที่ดินที่เป็นข่าวว่าครอบครองจำนวน300ไร่ถ้าดูจากราคา10ล้าน9แสนบาทที่ดิน300ไร่ไม่น่าซื้อได้แบบเป็นโฉนดน่าจะเป็นเอกสารสปก.และถ้าเป็นสปก. 4-01 อันนี้เรื่องใหญ่เพราะบุคคลทั่วไปไม่สามารถซื้อขายโอนสิทธิ์กันได้ง่ายขนาดนั้นต้องตรวจสอบว่ามีที่ดินจำนวนดังกล่าวจริงไหมและใครเป็นผู้ครอบครองสิทธิ์รวมถึงถ้าเกิดทิศปองได้เซ็นสัญญากับนายจ้างจริงและผิดสัญญาในส่วนนี้นายจ้างสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้รอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างติ๋มทีวีภูและทิศสมปองคงยากที่จะกลับมาประสานกันสนิทแนบแน่นเหมือนเดิมจากมิตรก็กลับกลายเป็นเสมือนศัตรูที่ออกมาเปิดโปงด้านมืดของอีกฝ่ายผลบุญที่เคยสั่งสมมานานกว่า30ปีหายวับไปกับตาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนพร้อมยังทิ้งรอยแผลขนาดใหญ่ให้สังคมกระหน่ำซ้ำเติมกับการครอบครองที่ดินผืนป่ากว่า300ไร่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งนำมาซึ่งการตรวจสอบของภาครัฐเพื่อที่จะให้ได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้กลับกลายเป็นว่านายสมปองนครไทยสงก็เลยถูกเป็นจำเลยของสังคมทันทีนี่คือรอยแผลที่ถูกทิ้งไว้นะครับ